สวัสดีค่ะทุกท่านรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระรหัสวัดศที่16เมษายนพุทธศักราช2563ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกรกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถาวายพระพรพชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชินีนาถมากเฎมกรเทเร์ที่2แห่งเดนมาร์ก ในโอกาสบันคล้ายบันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชนีนาถมกเฎเร์ er ur, ที่2แห่งเดนมาร์กซึ่งตรงกับวันที่16เมษายน2563ข้อความพระราชสารมีดังนี้สมเด็จพระราชนีนาถมกเฎเร์ er ur, ที่2แห่งเดนมาร์กกรุงโคเปนเฮเกนในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งบันคล้ายบันพระราชสมภพของฝ่าพระบาท หม่อมชันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีเพื่อฝากพระบาททรงมีพระพรานมัยสมบูรณ์และทรงพระ,กะเกษมสําราญทั้งเพื่อความสําเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเดนมาร์กหม่อมชันเชื่ออย่างแท้แน่ว่าไมตรีจิตมิตรภาพที่มีมายาวนานระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะเอื้ออํานววให้เกิดความเข้าใจอันดีและความร่วมมือที่เจริญงอกงามยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งสองฝ่าย พระประมาภิไทยมหาวชราลงกรณพระวจรชนกกล้าเจ้าอยู่หัว ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรโดกระหม,ม่อมพระราชทา,านถุงพระราชทา,านแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด -19 ในพื้นที่ชุมชนแออัดกรุงเทพมหานคร ในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรโดกระพรบกระหม่อมให้เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนแออัดเขตต่างๆของกรุงเทพมหานครซึ่งเ,เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่5เมษายน2563เป็นต้นมาโดวยเมื่อวันที่15เมษายน2563ได้เชิญถุงพระราชทานจำนวน9,609ถุงไปมอบแก่ประชาชน รวม63ชุมชนใน10เขตได้แก่เขตหลักสี่เขตดอนเมืองเขตลาดพร้าวเขตสวนหลวงเขตบางนาเขตลาดกระบังเขตมีนบุรีเขตสะพานสูงเขตสายไหมและเขตบางเกอกน้อยอาทิชุมชนหลักสีพัฒนา99ชุมชนอยู่ดีมีสุขร่วมใจชุมชนคลองบางบัวชุมชนวัดดอนเมืองดอนเมืองด้านเหนือด้านเหนือ ชุมชนประชากรสาชุมชนรักคลองเปรมประชากรชุมชนโรงหวายชุมชนวัดบางนานอกชุมชนหลวงพรถท่านเลี่ยมชุมชนมินบุรีอุปถัมภ์ชุมชนซาอาดะชุมชนร่วมใจสามัคคีนนองผักชีชุมชนหมู่บ้านพัฒนาหมู่หนึ่งและชุมชนตลาดบางเขน โดยในชุมชนประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปขับรถรับจ้างขับบินรถจักรยานยนต์แม่บ้านมีรายได้ไม่แน่นอนคุงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19 รวมตั้งแต่วันที่5ถึง15เมษายน2563ได้เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนในชุมชนต่างๆรวม564ชุมชนรวมถุงพระราชทาน1,3569ถุงเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นล้นพ้นที่ส่งห่วงใยประชาชนทุกหมู่เหล่าและไม่ทรงทอดทิ้ง ประชาชนของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่พระองค์ทรงมีความห่วงใยพี่น้องที่ได้รับผลกระทบและหลังจากที่พี่น้องได้รับถุงพระราชทานแล้วทุกบ้านทุกหลังคาเรือนได้เก็บสิ่งที่พระองค์ท่านพระราชทานไว้ให้เนี่ยเหนือเก้าเหนือก็หม่อมโดยเฉพาะถุงพระราชทานส่วนสิ่งของที่อยู่ด้านในพี่น้องประชาชนก็ได้นามาใช้ในชีวิตประจําวันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนได้เพิ่มปิติ ในความห่วงใยของพระอ,องค์ท่านที่มีต่อประสงค์ดีกรครับขอให้พระอ,องค์ทรงเจริญมีพลานามัยแข็งแรงขอให้อยู่กับประชาชนไปนานๆนะคะ ผู้ว่าราชการจังหวัดน้องบัวลำพูเป็นประธานในพิธีรับพระรชาชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่หน่วยงานสาธารณสุขเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ วันนี้ที่สำน,นักงานสาธารณสุขจังหวัดน้องบัวลำพูพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่หน่วยงานสังกัดก,กระทรวงสาธารณสุขเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์และเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการรักษาดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรสัสโคโรนา2019หรือโควิด19 ด้วยทรงห่วงใยและทรงให้ความสําคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพภาพลนามัยของประชาชนตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ในการรักษาโรคโควิด -19 ทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคนี้อย่างใกล้ชิดโดยมีนายสมเจตจงสุพวิสารกิจผู้ว่าราชการจังหวัดน้องบัวลำพูเป็นประธานในพิธี ทาน,นี้กระทรวงสาธารณาสุขได้จัดสรรอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานให้สํานักงานสาธารณาสุขจังหวัดหนองบัวลำพูประกอบไปด้วยหน้ากากอนามัยจํานวน10,000่นชิ้นหน้ากากเลนส์ใสเฟสชิลจํานวน,น120ชิ้น Co เวอร์ออลจํานวน50ชิ้นมีนายแพทย์สํานักงานสาธารณาสุขผู้อํานวยการโรงพยาบาลเข้ารับอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานยังความปลื้มปิติและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบกล่องป้องกันเชื้อฟุ้งกระจายเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเสี่ยงในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด19จึงทรงพระกรุณาโปรดก,ก,ก,กระรากระหรมม่อมให้หมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์จัดทำกล่องป้องกันเชื้อฟุ้งกระจายโดยใช้จ่ายเงินสำรองจ่ายของหมูลนิธิที่มีอยู่ในทุกจังหวัดเพื่อให้การช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ถึงที่สุด โดย่อวันที่15เมษายน2563ที่สารากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายมิชบุตรจินโตผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานมอบกล่องป้องกันเชื้อฟุ้งกระจายเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด -19 ทั้งนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปรรถัมภ์จึงให้แต่และจังหวัดสำรวจความต้องการและจัดหากล่องครอบศีรษะผู้ป่วยเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของไวรัสซึ่งจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีเด้มอบให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธาร,รณภัยจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีดำเนินการสำรวจความต้องการและจัดทำกล่องดังกล่าวจำนวน59ชุดมอบให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีจำนวน24แห่ง ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสกลนครมูลนิธิราชประชานุเคระในพระบรมราชูปรัรภมมอบกล่องป้องกันเชื้อฟุ้งกระจายจำนวนหนึ่งอยกล่องเพื่อนำไปมอบให้ตามความต้องการของโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดสกลนครโดยมีนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ ได้มีอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยซึ่งลักษณะของกล่องกันเชื้อฟุ้งกระจายจะเป็นกล่องอะคริลิกใสทรงสี่เหลี่ยมครอบบริเวณศีรษะผู้ป่วยโดยมีช่องไว้สำหรับแพทย์พยาบาลสามารถทำการหัตถการใส่ท่อช่วยหายใจและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ผู้ป่วยได้เป็นการลดความเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์จากการติดเชื้อจากผู้ป่วย ซึ่งจะช่วยในการปฏิบัติการใส่ท่อช่วยหายใจให้กับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่ระบบหายใจล้มเหลวและแยกอากาศระหว่างผู้ป่วยกับบุคลากรทางการแพทย์ป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อไวรัสเพิ่มความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจขณะที่แพทย์พยาบาลปฏิบัติงานได้ ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่นำกำลังพลจิตอาสา,าพระราชทานเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ร่วมบริจาคโลหิตสู้วิกฤตสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 เที่อาคารสโมสรนายทหารปืนใหญ่ศูนย์การทหารปืนใหญ่อําเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบรุรีพลตรีวิสันติสศีดาผู้บัญชาการศูนย์ศูนย์การทหารปืนใหญ่ร่วมกับสํนานักงานบร ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่สองจังหวัดลบบุรีนำกำลังพลจิตอาสาพระราชทา,านเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ของหน่วยขึ้นตรงและรครอบครัวทหารปืนใหญ่กว่า200คนเข้าร่วมบริจาคโลหิตเพื่อมอบให้กับสภากาชาติไทยตามโครงการเพิ่มจำนวนครัง้งเพิ่มโลหิตเพิ่มชีวิตสูฯกฯก้วิกฤตโควิด19เพื่อนำโลหิตที่ได้ไปใช้เป็นโลหิตสำรองสำหรับใช้ดูแลรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆในพื้นที่ จังหวัดลบบุรีและจังหวัดใกล้เคียงในพื้นที่รับผิดชอบรวม8จังหวัดของสำนักง,งานภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่2เพื่อร่วมแก้ปัญหาภาวะโลหิตขาดแคลนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสริสวภา,าเอกเยี่ยมสินสวัสดีค่ะ